อุสและยินดีต้อนรับกลับมาสู่ EP 5ของศึกมังกรพยองยากุซ่า Like a Dragon สวัสดีครับผมโรจิเซนเซ่เมื่อตอนนี้แล้วนะถ้าใครจำได้ทิ้งท้ายกันแบบโคตรหวาดเสียวเลยใครยังไม่ดูข้าไม่อยากสปอยไปดูก่อนนะแต่ก่อนจะมาเล่นกันวันนี้ข้ามีข่าวจะบอกเห็นเสื้อนี่ไหมโรจิเซนเซ่ตอนนี้เรามีทั้งเสื้อแล้วก็ถุงผ้าญี่ปุ่นโถยๆออริจินัลมีหลากหลายแบบให้เลือกไม่ว่าจะเป็นลายหน้าค่าลายหน้าสมชายแม้กระทั่งลายตามล่าหาเป็ดเปิดกิ่งใครอยากช่วยสนับสนุนช่องของเราไปดูได้นะลิงก์อยู่ข้างล่างนี้เอาล่ะ let's go ไปลุยกันเลยดีกว่าบทที่3ดอนโซโกโนมาจิโอ้โหเอ๊ะนี่มันแปยิมนี่หว่าโอ้เฮ้ยเฮ้ยทำไมข้าต้องมาอยู่ตรงนี้วะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเอ๊ะแข่งขยะนี่แหละโอ้ยเจ็บเจ็บอีเจ็บโอ้มีใครทำอะไรไม่ดีกับข้าหรือเปล่าเสื้อข้าไปไหนอ่ะโอ้นี่คือรอยสักของอิจิบังเลยคืออะไรอ่ะมังกรกับปลาข้าไม่รู้จักว่ะเดี๋ยวลองไปสืบดูก่อนโอ้ที่นี่ที่ไหนเฮ้ยนี่มันชุมชนคนไร้บ้านนี่ว่ะโฮมเรสพวกไร้บ้านต่างๆมารวมตัวอีกตรงนี้เองสวัสดีครับทุกคนทำอะไรกันน่ะหนาวใช่ไหมล่ะเฮ้ยตื่นแล้วล่ะข้าคือตัวละครใหม่เองรู้ไหมคือใครวันนี้ไม่ใช่วันพุธโชคดีนะมึงเฮ้ทำไมถึงโชคดีแถวนี้นะวันพุธอ่ะเขาจะมาเก็บขยะกันไงวันพุธหน้าแกโดนเก็บไปแล้วเฮ้ยแผลของแกยังไม่หายดีนะแต่ว่าเดี๋ยวหายดีแล้วมึงกลับบ้านได้ล่ะแม่เมียลูกมีคนเป็นห่วงมึงอยู่ใช่ไหมล่ะนะไม่อยากให้มันต้องเดือดร้อนกันนะเข้าใจปะแล้วส่วนไอ้ตรงแผลนี่ก็ดูแลเองแล้วกันแป๊บนึงนะครับไอ้นั่นมันตายหรือยังวะตายแล้วใช่ไหมไอ้ตายตรงไหนนี่อยู่นี่เว้ยเฮ้ยจริงนี่โอ้ยอะไรโอ้โหยีแพ้เหรอโอ้ยโอ้จ่าพนันว่ามึงจะตายเฮ้ยยังไงขอแปะไว้ก่อนนะเออเข้าใจแล้วโอ้ยโอ้เองเป็นเมื่อก่อนเป็นพยาบาลโอ้สุดยอดเลยเย็บได้ดีมากไอ้แล้วไอ้เนี่ยมันไม่อยากตายเว้ยมันถึงได้รอดเข้าใจป่าวเกิดอะไรขึ้นวะคุณครับแหมอะไรอ่ะฮะข้ามีคำถามเยอะเลยมึนไปหมดแล้วก่อนเลยที่นี่ที่ไหนวะอีจินโจไงอีจินโจอิเซซากิอีจินโจที่นี่โยโกฮาม่าครับรู้จักใช่ไหมโยโกฮาม่าฮะมีโยโกฮาม่าได้ไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีแต่ปริศนาไปหมดเลยข้าก็ไม่รู้ว่าแกทำไมถึงอยู่ตรงนี้ประมาณ3วันที่แล้วว่าที่โดนเอามาทิ้งมาตรงนี้ตอนกลางคืนน่ะมีคนล่าแกมาทิ้งไว้ที่กองขยะตอนแรกข้าก็นึกว่าแกตายไปแล้วโชคอย่างดีที่แกยังไม่พร้อมที่จะตายแกเลยรอดมานะแล้วก็ไอ้ลูกกระสุนนะมันก็เฉียวหัวใจแกไปแค่นิดเดียวเองต้องขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยชีวิตข้าไว้นายเป็นผู้มีบุญคุณต่อชีวิตข้าเฮ้ยข้าไม่ทำเพื่อแกถ้าแกตายตรงเนี้ยจะมีปัญหาแถวนี้ไงเฮ้ยมันก็จะกลายเป็นที่มีคนตายไงแต่ทีเนี้ยตำรวจก็จะมาถามอะไรถามเยอะแยะเลยเข้าใจไหมก็คิดว่าเข้าใจนะพูดมาเป็นเซตเลยถ้าเข้าใจก็มึงกลับบ้านไปแล้วกันบ้านเหรออาบอบนวดแห่งนี้คือบ้านของข้าแต่มันก็ไม่อยู่แล้วことだ1帰る場所ไม่มีที่ให้กลับไปแล้วข้าสัญญาว่าข้าจะไม่รบกวนนะขออยู่กับพวกนายสักพักหนึ่งนะไม่ได้ว่ะเอ้ยขอร้องล่ะฉันเอามือนะคิดว่าช่วยข้านะเอ้ยอะไรเนี่ยมาซะโมเมโอเรราก็ทัสเกียติอีกทีคิดว่าพวกเราเป็นแฮปปี้แฟมิลี่อยู่ด้วยกันช่วยกันเองฮะพวกเราอะต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดโลกของคนไร้บ้านนะพวกเราอ่ะต้องไปลุ่มร้านสะดวกซื้อเพื่อไปหาเศษอาหารกินมีปากอีกอันนึงให้เลี้ยงก็ยิ่งวุ่นวายไปใหญ่สิมึงอ่ะไปเถอะเข้าใจละโอ้โลกของคนไร้บ้านมันช่างโหดร้ายจริงๆเจ็บ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 โอ้ยไอ้มึงจะไปนอนแถวนี้ไม่ได้นะขี้เกียจจังเลยเมนดกเซนาตอนนี้แผลนายไม่หายไม่ดีเลยนะแกก็พักก่อนละกันขอบคุณมากเลยนะ
แกชอบแกทำเป็นคนเย็นชาแต่ความจริงนี่เป็นคนดีมากเลยนะเอ้ยก็บอกแล้วข้าก็ไม่อยากให้มีคนตายแถวนี้แค่นั้นแหละข้าไม่ได้สนมึงหรอกโอเคไม่เป็นไรยังไงนายก็ยังเป็นผู้มีบุญคุณกับเราอยู่ก็แน่ข้าไม่ได้มีความสนใจที่จะมาคบแกเป็นเพื่อนนานๆฮะเข้าใจป่ะแกก็ต้องทำอะไรให้ข้าด้วยเข้าใจแล้วชื่ออะไรอ่ะชิคาสกายจิบะคนแถวนี้เขาก็ใช้ชื่อปลอมกันนะแต่ว่าชื่อของแกนี่แม่งโคตรเฟกเลยนะแกไม่มีแกเลือกชื่อไม่ดีแหละเออแต่ว่านี่คือชื่อจริงของข้านะจริงเหรอมีคนอะไรวะชื่ออิจิบังคนอะไรวะชื่อที่หนึ่งชื่อประหลาดมากเลยเออแล้วแกชื่ออะไรข้าชื่อนัมบะนัมบะเอ๊ะเรามีตังค์ป่ะฮะหรือว่าไม่มีเงินเลยเออข้าไม่มีเลยจำได้ตอนตายนี่เงินหายหมดเลยอย่างนั้นแกก็ต้องหาเงินมาให้พวกเรานะเข้าใจป่ะเดี๋ยวข้าจะสอนให้วิธีหาเงินของพวกไรบ้านอะไรวะอยู่ดีก็สั่งให้ข้าไปหาเงินเอ้ยอันนี้มันไม่เกี่ยวกับข้านายต้องไปถามผู้ใหญ่บ้านก่อนผู้ใหญ่บ้านก็คือคนไร้บ้านรุ่นแก่ๆอะไรอ่ะที่อยู่ที่นี่มานานมากเลยนะแต่วิธีที่การจะให้ผู้ใหญ่บ้านรับแกต้องหาเงินมาให้เว้ยก็เหมือนกับพระส่งสวยใช่ไหมก็ประมาณนั้นแหละผู้ใหญ่บ้านอ่ะไม่ชอบคนที่มาอยู่ฟรีๆเว้ยนะคนขี้เกียจคนที่ขี้โกหกอะไรเงี้ยโดนไล่ออกทุกคนเลยนะเพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยยอมรับในตัวแกต้องหาเงินมาก่อนเพื่อโชว์ว่าแกเอาจริงเข้าใจแล้วถ้างั้นก็จะต้องทำอะไรวะนะข้าจะบอกให้นะตอนนี้ยังมีแสงสว่างอยู่มาตามข้ามาหาเงินแบบคนไร้บ้านเกมนี้เกิดอะไรขึ้นจากยากุซ่าเป็นคนไร้บ้านโอ้น่าสนใจมากแม่นี่มาเดี๋ยวข้าจะสอนให้ดูจะเริ่มแล้วเหรอทำอะไรอ่ะวิธีหาเงินไงบอกแล้วนี่นะนี่คือวิธีที่เซียนคนไร้บ้านหาเงินกันทำอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยมุดอะไรอ่ะมุดอะไรวะหาเงินนึกว่าอะไรแม่หาเงินที่ตกอยู่บนพื้นเนี่ยนะโคตรเสียวเลยไอ้พวกเราอ่ะเสียวไม่เสียวไม่สนเว้ยถึงเสียวแต่ให้มีเงินก็ดีแล้วนะเข้าใจไหมเฮ้ยนี่มันความรู้สึกนี่มันต้องเป็นเหรียญ500เยนแน่เลยโห500เยนเลยเฮ้ยจริงเลยอุ้ยวันนี้เป็นวันโชคดีของข้าแน่เลยนี่ไง500เยนเลยฮะอ๋อเป้าเอาฟาเบียนี่แหละไอ้เชียนี่เฮ้ยมาตาแกละนะไปดูเครื่องกดน้ำแถวนี้นะแล้วไปดูว่ามีเงินเหลือไหมนะแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะดูตามถังขยะด้วยนะเผื่อมีอะไรที่ขายได้เข้าใจป่ะเดี๋ยวข้าจะไปกลับหมู่บ้านก่อนนะแถวนี้มีพวกอันตรายเต็มเลยระวังตัวด้วยล่ะไอ้สู้ๆนะเด็กใหม่ไปที่ไหนก็เรียกว่าเด็กใหม่ตลอดเลยอยู่ในแก๊งก็โดนเรียกเด็กใหม่เข้าคุกก็โดนเรียกเด็กใหม่มาเป็นคนไร้บ้านก็ยังเป็นเด็กใหม่เลยหรอวะโอเคมาโกรธพอละมาเล่นกันดีกว่าโอ้นั่นไงโอ้โหดูกดน้ำโอชาชิโดฮัมไบกิดูกดน้ำโอ้เจออะไรอ่ะโอ้ได้5เยนเว้ยเอ๊ะไหนมีอันนึงไหมนั่นนั่นไงเจอละลุยดไหนดูดิโอ้ฮาสิบเยน50เยนขอบคุณครับมาลุยต่อโอ้บรรยากาศช่างน่าสนใจจริงๆบรรยากาศแบบไม่ใช่แบบเมืองที่แบบใหญ่เวอร์อลังอะไรแต่เป็นแบบเมืองแบบธรรมดาขึ้นมาหน่อยนะไหนดูดิไม่ได้อะไรแม่คงค้นหมดแล้วแหละกลับหมู่บ้านแล้วกันเป็นไงบ้างฮะก็เต็มที่แล้วตัวก็เนี่ยหาได้แค่นี้55เยนเฮ้ยดื่มอะไรอ่ะขอด้วยดิผู้ใหญ่บ้านครับนี่คือคนที่พูดถึงอยู่โอ้หน่อยขอดูหน้าชัดๆหน่อยโอ้ลูกแกอยากได้อะไรให้พ่อหนุ่มผมชื่ออิจิบังครับพอดีมีโอ้แกโดนยิงใช่ไหมล่ะก็เข้าใจน่าจะเป็นเรื่องยาวน่าดู
ผมขอพักอยู่ที่นี่จนกว่าร่างกายจะแข็งแรงดีได้ไหมครับนะครับวันนี้ผมมีเงินอยู่แค่นี้เอาไปเถอะครับนี่เป็นเงินที่แกหาได้นี่แกก็อย่าให้คนขโมยมึงไปแล้วกันล่ะไม่เอาละครับแต่ว่าไม่ให้ผมอยู่ที่นี่หรอกครับสิ่งที่สำคัญกว่าคนที่อยู่ที่นี่ก็มากกว่าเงินก็คือการความปลอดภัยนะเข้าใจไหมอุตส่าห์เอาเงินที่หาได้มาให้ข้านี่แกต้องมีเหตุผลแน่นอนข้าเชื่อแกขอบคุณมากเลยครับวันหนึ่งผมจะคืนบุญคุณนี้แน่นอนครับบุญคุณแกเป็นยากุซ่าเหรอใช้ภาษาแบบเนี้ยใช่ครับโอ้ฟังดูเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเล่าให้ฟ้าฟังหน่อยดิได้ครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้หมดเลยแล้วตอนแรกนี่ก็ผมไปเข้าคุกแทนเดี๋ยวโอเคไม่ต้องเล่าโอ้ปลาหน้ากินโอ้เจ้าพ่อของแกยิงลูกน้องที่เข้าคุกแทนมันถึง18ปีนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่โหดร้ายจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าโหดร้ายไม่โหดร้ายนะผมพูดไม่ออกจริงๆล่ะนี่เอาไปเถอะนะข้าให้แม่งสงสารมั้งว่ะนะอ่ะแดกซะขอบคุณมากอริงาโตะลองฉีกขาออกมานะเนี่ยแล้วก็เอาจุ่มสาเกนี่แล้วให้มันหมักเข้าไปนะเหรอมาเดี๋ยวลองดูแป๊บนึงอู้โหอร่อยว่ะเอาหางปลาย่างมาจุ่มกับโอซาเกะเนี่ยถ้าเกะหายดีแกจะกลับบ้านก็เรื่องของมึงจะอยู่ต่อก็เรื่องของมึงนะขอบคุณมากครับผมคุณผู้ใหญ่แบนโอเคถ้างั้นพรุ่งนี้ตีห้าครึ่งนะเดี๋ยวเราจะไปทำงานเอาของง่ายๆก่อนโดยการหากระป๋องโอ้ไปหากระป๋องต้องตึงขนาดนั้นเลยเหรอเออใช่แล้วเธอไม่รีบไปหานะโดนแย่งหมดแล้วดิโอ้เหรอเข้าใจแล้วครับเต็มที่แน่นอนทำอะไรก็สุดๆอยู่แล้วโอ้พรุ่งนี้จะไปหากระป๋องกันเหรอโอเคมาแล้วโอ้โคตรเหนื่อยเลยต้องนอนพักผ่อนเยอะๆนะจะได้หายเร็วๆเข้าใจป่ะโอ้โรงจอดรถที่นี่มีอะไรเอ่ยโอ้ใครอ่ะโอ้เอ้ยสวัสดีครับคันซังคันซังใครวะโอ้นัมเบอร์นี่คือใครอ่ะอ๋อนี่คือคาสกะครับสวัสดีครับผมคาสกะโอเคนี่ข้าจัดของมาให้แกแล้วตามที่ขอเลยโอ้นี่มันซาเล้งซาเล้งนี่วะนั่นเด้อซาเล้งนะถ้าแกไม่รู้มันความจริงเป็นภาษาจีนนะแปลว่าสามล้อนี่คือรถเก็บขยะไงซาเล้งพวกกระป๋องอ่ะมันไม่ค่อยได้ราคาดีพวกแกเลยต้องหาเยอะหน่อยเข้าใจไหมมันต้องหาเยอะๆเลยโอ้จริงเลยโอ้ขอสีแดงได้ไหมข้าชอบจักรยานสีแดงมาเดี๋ยวข้าจะเริ่มแล้วนะโอ้โอเคเชิญมาเดี๋ยวข้าต้องเรียนรู้ก่อนว่าเก็บขยะยังไงชาริ่โนรุโนโมฮิซาชิโอ้ไม่ได้ขี่จักรยานนานมากเลยชาริただのチャリじゃないぜคันฮิโรยようにカスタマイズした車ลองขับไปก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็นะสามารถถอยหลังได้ด้วยนะสุดๆเลยถอยหลังเหรอโอ้ดีว่ะจักรยานถอยหลังได้ยูชิยูชิมาแกลงไปวนแถวนี้ทีนึงนะฮะแถวนี้มีกระป๋องเต็มเลยนะลองดูเข้าใจไหมเออเข้าใจแล้วมาความจริงนะข้าอยากได้สีแดงมากกว่าจะได้ถ่ายป้ายร้องเป็นจักรยานขี่เองไม่เจ็บตาเด้ออะไรว่าจักรยานสีแดงวู้วู้อ๊บช่าดริฟต์ได้ไหมโอ้นั่นอะไรวะนั่นเหรอโอ้ถ้าเก็บแล้วมันจะเป็นนอสI need NOS. ใช้บูสต์นี่เองอย่างนี้เลยนี่มันเว้ยนี่โอ้มาโอ้นั่นเต็มเลยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไอ้ทรมคันฮิโร่เว้ยพวกนั้นมันก็เก็บเหมือนกันเหรอวะโอ้แสดงว่าเราต้องไปพุ่งชนใส่พวกนั้นสู้กันขนาดเก็บกระป๋องยังมีการแข่งขันสูงขนาดนี้มาเดี๋ยวค่อยกลับที่ที่ลุงคังอยู่อีกอะคังซัง
ข้างแปลว่ากระป๋องนะโอ้คุณเคยกับการขับจักรยานเลยยังเหรอแต่เมื่อกี้น่ะโดนแย่งอยู่แล้วแถวนี้แถวนี้มีพวกไร้บ้านอยู่กันเต็มเลยนะมันก็จะแย่งกันกินอย่างนี้แหละโลกของคนไร้บ้านนี่ช่างโหดร้ายจริงๆถ้าก็จะเอาคำแนะนำจากข้านะพอแกจะโดนแย่งอะแม่งมึงชนไปเลยเว้ยนะเข้าใจป่ะแล้วก็เอากระป๋องก้อนก่อนพวกมันเออเหรอโอเคเข้าใจแล้วเรื่องเนี้ยข้าถนัดเออซ้อมพอแล้วเขาเนี่ยของจริงเลยนะเออถ้าโลภมากลาภหายมาไม่ทันนะเข้าใจป่ะต้องรีบทั้งหาแล้วก็ต้องรีบกลับมาเออเข้าใจแล้วโลภมากลาภหายเป็นคติประจำใจของใครแม่3 2 1 Let's go ว้ามันเว้ยจุดเฮ้ยพลาดไปอันนึงไม่เป็นไรนะเฮ้ยทำไมขับไม่ง่ายเหมือนเมื่อกี้นี่เลยวะโอ้ยอ้าวเชี่ยชนระเบิดอะไรวะเซ็งกระบวยเฮ้ยนะอะไรสู้ๆไอ้นี่กองกระป๋องนี่ Let's go Let's go เร็วหน่อยดิโอ้มานี่โอ้ได้แล้วได้ของมันด้วยโอเคมารีบกลับก่อนเลยดีกว่าแค่นี้พอละวันนี้รัชชาโอ้เยี่ยมิชชั่นเก็บกระป๋องครั้งแรกมาแล้วครับคลาสเกจิบัมนักเก็บขยะวู้เต็มเลยเย้ สะใจเว้ยนี่เย้เฮียโอ้ทำงานได้ดีมากเลยมาเดี๋ยวข้าจะให้เอ็กโคพอยต์เอ็กโคพอยต์เออใช่เก็บขยะแกไม่ได้เงินโดยตรงเว้ยแกจะได้เอ็กโคพอยต์แล้วเอาเอ็กโคพอยต์เนี่ยไปแลกอาหารหรือแลกของอะไรก็ได้เข้าใจไหมเฮ้ยทำไมยุ่งอย่างนี้ใช่ไงถ้าเกิดเอามาแลกเงินนะมันก็จะมีทั้งปัญหาของเรื่องภาษีอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยสำหรับคนไร้บ้านอย่างพวกเขาอ่ะเอ็กโคพอยต์เนี่ยดีสุดแล้วไม่ต้องมีคนกลางเข้าใจไหมโอ้จริงเหรอข้าอยากได้เงินมากกว่านะโอ้ได้เงินเยอะเหมือนกันนี่ไม่เลวนะสำหรับเด็กใหม่มาเดี๋ยวข้าขอค่าแนะคำแนะนำก่อนนะ150 เยนโอ้อะไรวะเงินน้อยขนาดนี้เดี๋ยวยังต้องให้ค่าคำแนะนำอีกเหรอเองโหดร้ายมากเลยโลกของคนไร้บ้านเนี่ยเออแล้วก็อย่าเอาไปแลกเงินสดล่ะเอาไปแลกของคุ้มกว่านะนะยังไงถ้าเกิดอยากจะเจอข้านะก็มาที่นี่ได้เลยนี่คือบ้านของข้าร้านจอดรถไงว่ากันซะเออเข้าใจแล้วคุณสกานนะเดี๋ยวมาใหม่เออลึกลับจริงๆโลกของคนไร้บ้านเก็บขยะเลยเอ่ยอ้าวนั่นบ่าทำอะไรอ่ะกินปลาแล้ววันนี้ไม่แบ่งใช่มั้ยฮะดูต่อง่ายมากสุดยอดเต็มที่ละこれっぽっちだ。だけにが。米が食いてえのは百も承知だが、今朝はパン屋の廃棄日でな。เออวันเนี้ยคุณจะเนซอวันที่ร้านขนมปังเขาทิ้งของอ่ะเนี่ยข้าก็เลยได้ขนมปังมาเนี่ยเอามาห่อปลาให้มึงกินเนี่ยเออคุปเปอร์เออขนมปังแบบนี้เอ้ยถ้าเกิดไม่เอาก็ไม่ให้นะเอ้ยไม่ใช่เว้ยข้าชอบมากเลยขนมปังแบบนี้ฮะชอบอ่ะของอย่างนี้นะเออใช่ปกตินะในคุกอะได้กินแต่ข้าวเน่าๆเว้ยแต่ว่าอาทิตย์ละวันนะจะได้ขนมปังแบบเนี้ยโหแม่งรอทุกอาทิตย์เลยดีใจมากเลยแต่นี่มันก็แค่ขนมปังนะเว้ยข้าชอบอะไรธรรมดาเว้ยเข้าใจป่ะโหในคุกมันไม่ใช่ที่ธรรมดาเว้ยมันเป็นรสชาติของอิสรภาพนี่แค่ขนมปังนี้มึงคิดได้ขนาดนี้เลยแง่สุดๆแล้วอ่ะมึงรีบๆแดกไปเดี๋ยวขอบคุณมากอิตาเดคิมัสรับประทานแล้วนะครับอูเมะอร่อยเอ้ยเป็นคนที่ประหลาดนี่นะน่ารักง่ายดูมากหัวฟูก็เถอะนะพวกทวงนี่มันมาแล้วอ่ะทำไมเดี๋ยวนี้มาเร็วจังเลยอ่ะโอ้ยังเตรียมตังค์ไม่พร้อมเลยอู้ใครวะเวลาละตั้งแต่ตอนนี้จะเก็บตังค์เราเข้าใจไหม
เนี่ยทุกคนไปรอที่เตียงของตัวเองเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวอ้วจะเก็บตังค์เฮ้ยใครวะชื่อกินยาโนเทย์ก็เป็นพวกทวงหนี้ชื่อว่าเชงมาเก็บตังค์พวกคนไร้บ้านเนี่ยพวกเราค่าใช้พื้นที่เฮ้ยทำไมพวกเราต้องจ่ายด้วยแล้วมันเป็นพื้นที่มันเหรอเปล่าหรอกข้าอยู่พวกเราอยู่ตรงนี้มาก่อนพวกมันอีกนะแต่ว่าพวกมันก็มาใช้ความรุนแรงในการรีดไถเงินจากพวกคนไร้บ้านไงเฮ้ยมึงไม่ต้องจ่ายจ่ายทำไมวะแค่เซโนดิข้าเขาอยากจะชกมานานแล้วแต่ว่านะก็ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนกำหนดฮะว่าต้องจ่ายตังค์ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นมาจากแก๊งฮัมปินลิวมันของโยโกฮาม่าเป็นแก๊งชาวจีนที่อยู่ในโยโกฮาม่าไงนะถ้าเกิดทำพวกนี้โกรธอ่ะอาจจะโดนฆ่านะก็เลยพวกเราไม่มีใครกล้าเลยมาเฟียเลยวะแม่มาเก็บตังคนไรบ้างถึงตาฆ่าเฮ้ยอย่าไปทำอะไรพวกมันนะเข้าใจไหมผู้ใหญ่บ้านต้องการความสงบสุขเข้าใจไหมจะไม่ทำตามคำของผู้ใหญ่บ้านหรอว่าแต่อิจิแกมี 2,000 เยนไหมมีแค่150เว้ยเฮ้ยสวยละเฮ้ยงั้นแกไปซ่อนตัวตรงนั้นก่อนนะเดี๋ยวข้าจัดการเองเข้าใจไหมอย่าขยับเลยนะเข้าใจไหมไอ้นัมบะธุรกิจเป็นไงบ้างธุรกิจดีบ้านมั้งแง่ข้าเป็นคนไร้บ้านไม่เห็นต้องมาพูดอะไรอย่างนี้เลยนะวันๆแต่ดื่มเหล้าแล้วก็นอนนี่นะพวกคนไร้บ้านใช่แล้วครับผมทั้งขี้เกียจแล้วไม่ทำอะไรเลยเอาไปเลยครับนั่งมังกล่องใหญ่ไม่เบาเลยเนี่ยในนั้นมีอะไรอ่ะลือคือของของผมเพิ่มขึ้นนะมีของเพิ่มอะไรวะเอ๊ลือไปดูก่อนดิเฮ้ยรอก่อนครับเมมิเตนะกุซุนิทำไมพวกเราต้องหยุดให้แกด้วยฮะนี่แน่ออกไปให้พ้นเลยหรือรู้จักข้าน้อยไปแล้วเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยยังไปจับมาสวัสดีครับวุ้นเชียวโอ้แฮนด์บัตเอามาเลยขอโทษด้วยนะคุณนัมบะนะผมทนไม่ได้ต้องออกตัวลือเป็นใครอ่ะตั้งแต่เมื่อวานผมเป็นคนของที่นี่แล้วอ้าวเหรอเลี่ยมเลยแปลว่าเอ็งอยู่ที่นี่ด้วยใช่ไหมงั้นต้องจ่ายตังพวกอ้วด้วยนะเข้าใจไหมเฮ้ยตังไม่มีเว้ยนะถึงมีก็ไม่แจ่ายเว้ยพวกถอยแกเนี่ยหรือเป็นใครหาว่าข้าถอยน้ำบะพาพวกยี่เง่ามาทำไมวะฮะหรือแล้วพยายามจะซ่อนมันจากห้วยเหรอฮะเดี๋ยวหรือโดนแน่นอนเฮ้ยไอ้นี่มันช่วยชีวิตข้าเว้ยเอามือออกไปอะไรนะหรือเก่งมาจากไหนฮะบางเทก็แต่ไม่พวกใกล้ๆอย่างลือเนี่ยแหละฮึไอ้หมาขี้แพ้มาเดี๋ยวพวกว่าจะซ้อนเก่งว่ะจะให้ทำตัวยังไงคุณน้ำบ่ายอย่ามาหยุดผมเนี่ยหยุดนะข้านะนะจะมาหยุดแกจะมาซัดพวกมันด้วยเว้ยฮะไปก็โดนฆ่าเปล่าๆถึงจะตายข้าเขาอยากฟาดพวกมันทีนึงเฮ้ยหรือทำอะไรอะนัมบะฮะพวกหรือจะมาสู้กับข้าเหรอเดี๋ยวจะซัดจนเก็บขยะไม่ได้เลยเฮ้ยแม่เลยลุยโอ้ได้เพื่อนใหม่คุณนัมบะมาเลยโอ้สู้กับมาเฟียจีนที่อยู่ก่อนแม่เลยมาเลยชกก่อนเลยมีคนบอกว่าให้กดรัวนี่โอ้จริงด้วยกดรัวแล้วรุนแรงมากมานำบาท ทำอะไรเป็นเฮ้ยอันนี้ดูฟังเจ๋งดีว่ะโอ้ยลืมบล็อกนี่นำบาบล็อกได้เว้ยนี่ชกแม่มานำบาท ทำอะไรดีโอ้ท่านี้ถ้าจะมันนะดูปากเหม็นพี่กัดโอ้จะโดนบล็อกเว้ยโอ้ยมึนเลยโอ้โหสุดยอดล็อกได้เว้ยนี่โอ้จบแล้วมาเลยนัมเบอร์
ใช้พลังพิฆาตนกพิราบเป็นไงเป็นไงเจ็บอะไรเด้อแม่ตาแค่แล้วเฮ้ยเจ็บกดแล้วก็นี่เป็นไงเป็นไงแล้วก็กระทืบนี่เฮ้ยอะไรนะเฮ้ยตายตอนไหนวะไปดูเรื่องไม่ได้ดูเวลาเซ็งเว้ยมากระทืบนี่นี่บล็อกได้เว้ยชักแม่โอ้ยยังไม่ตายโหดวะนี่บล็อกได้เนี่ยชกชกชกโอ้ยังไม่ตายโอ้ยมาเลยไอ้เซ็งนี่ว่าไงล่ะฮะพกรอยเย็นเลเวลอัพเฮ้ยไอ้น้ำบาดเดียมไปแล้วไงดีวะเฮ้ยพวกลือพวกลือรู้ไหมว่าพวกลือยุ่งเหยิงกับใครพวกอ้วคือฮัมเต็นเต้มานะแก๊งจีนแห่งโยโกฮาม่านะเฮ้ยพวกเองไงมาเก็บตังจากคนไร้บ้านแน่ๆแม่งโคตรกระจอกเลยแก๊งหาอะไรวะไอ้พวกลืออยากจะให้แก๊งข้าเป็นศัตรูเหรอมาขอโทษเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวข้าจะให้อภัยใครเออแต่ข้าว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะเฮ้ยเรื่องเงียบไปเลยนะขอโทษไว้เดี๋ยวนี้เลยถ้าเกิดอยากจะมีชีวิตแกไม่ขอโทษเว้ยหรือต้องเสียใจแน่นอนเฮ้ยแม่งเฮาอยู่ได้เธอไม่ขอโทษแล้วเองจะทำไงฮะแกจะไปบอกหัวหน้าแกเหรอว่าแกโดนคนไร้บ้านยำสะเละเลยฮะคงไม่มีแล้วอ่ะคิดเหรอว่าหัวหน้าแกงแกจะมาช่วยแกฮะไอ้พวกมาเฟียห่วยแตกพวกเลืออย่ามาบูลลี่ข้าดิข้าไม่ได้บูลลี่เก่งอย่างแกแกก็รู้ข้าก็รู้เพราะมันคนวิถีแกงเหมือนแกว่าหัวหน้าแกจะโกรธแกมากกว่านะที่โดนพวกเราอัดอะแค่นี้ต้องชำระเข้าใจไหมพวกเลือจำไว้เลยนะหบปากนี่มันนอกถิ่นแกนี่โอ้จริงเหรอมันนอกถิ่นแกด้วยเหรอโอ้แกโดนแน่เลยนะไอ้น้องเชงเอ้ยแกไม่รู้เรื่องโยโกฮาม่าหรอกแต่ว่าข้ารู้จักระบบแก๊งดีนะอันนี้มันไม่ใช่ถิ่นแกนี่หว่าแสดงว่าแกมาอยู่นอกพื้นที่อันนี้เป็นเรื่องที่ใช้รับไม่ได้แน่นอนนะแกจะทำให้แก๊งแกซื้อชื่อเสียงเสียหายเข้าใจไหมค่ะเป็นข้าไม่กล้าบอกหัวหน้าแกแน่นอนตลกตลกเฮ้ยดูพวกนี้ดิพวกลือมองอะไรอ่ะพวกลือน่าเทเจนโยนะคุณเชนฮะแกก็เข้าใจข้าก็เคยเป็นตัวล่างในแก๊งมาก่อนนะแต่อย่ามารังแกคนอ่อนแอดิวันนี้ข้าจะปล่อยพวกลือไปแต่ว่าแค้นนี่ต้องชำระจำไว้เลยเออแล้วนะเอาอาหารมาฝากด้วยนะโดนัทอะไรเงี้ยคริสปี้ครีมทำอะไรอะแต่ว่าคราวนี้พวกเราไม่ต้องเป็นห่วงพวกแก๊งพวกนี้แล้วนะครับผู้ใหญ่บ้านโอ้ผู้ใหญ่บ้านโกรธนะถ้าเกิดแกออกแรงกับพวกแก๊งนั้นอีกนะข้าจะไล่แกออกจากหมู่บ้านเข้าใจไหมสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราคือต้องมีที่ซุกหัวนอนเข้าใจไหมมากกว่าทุกสิ่งเลยทำไมต้องโกรธขนาดนั้นด้วยข้าขอโทษด้วยนะเถิดข้าทำให้แกมีปัญหาไม่แกไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะขอบคุณนายด้วยที่ทำให้ข้าได้ปล่อยพลังในการซัดไอ้พวกแก๊งถอยนะเข้าใจไหมเฮ้ยไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าแกนี่แม่งโคตรเก่งในการหาเรื่องเลยว่ะเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจเว้ยเข้าใจป่ะมันก็แค่เกิดขึ้นน่ะถึงจะเป็นความสามารถพิเศษที่ประหลาดมากแต่ว่านั่นน่ะเป็นเสน่ห์ของแกว่ะอะไรวะข้าไม่เคยคิดว่าการหาเรื่องคนเป็นเสน่ห์ว่ะที่อยู่กับมานี่แก๊งชาวจีนนี่ว่ามันยิ่งใหญ่มากเลยนะ
ไม่ใช่แค่จ้างชาวจีนนะเนี่ยที่โยโกฮาม่าเนี่ยเขาเลยมีกลุ่มแก๊งเรียกว่าอิจินซังอิจินทั้ง3เออคืออะไรอ่ะอิจินทั้ง3 A B C D E F G H I อ่านี่ไงว่าจะละเมื่อกี้เนี่ยไอเชงนั่นแหละอยู่แก๊งชาวจีนเรียกว่าฮัมปิงแล้วนี่นะคือแก๊งชาวเกาหลีอีกแก๊งหนึ่งและแน่นอนมีแก๊งชาวญี่ปุ่นอยู่ชื่อว่าแก๊งเซริวนะสามแก๊งเนี่ยรวมกันนะเขาเรียกว่าอิจินซังหรืออิจินทั้งสามก็คือแก๊งเซริวของโยโกฮาม่านี่ไม่อยู่ในโอมิใช่ไหมใช่แล้วเป็นแก๊งอิสระเว้ยไม่ขึ้นอยู่กับใครโอมิเรนโกโอมิเรนโกกลุ่มโทโจใครก็แล้วแต่ก็ไม่มีใครมาคุมโยโกฮาม่าได้เพราะว่าสามแก๊งเนี่ยแหละเขาเรียกว่ากำแพงแห่งกล้ามคือแก๊งสามอันนี้รวมตัวกันเพื่อปกป้องเมืองใช่ไหมรวมตัวกันเหรออย่าพูดเล่นนะนะไอ้พวกสามแก๊งเนี่ยแม่งฆ่าฟันกันตลอดเลยไม่มีใครยอมใครแกกำลังบอกว่าถ้าเกิดจะเกิดสงครามขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้เขาเรียกว่าสงครามเย็นถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยสามารถระเบิดเป็นสงครามเต็มเปี่ยมได้เลยนะเนี่ยเออเหรอน่าสนใจเฮ้ยอิจิไอ้ระเบิดที่จะระเบิดเมื่อไหร่เนี่ยอยากจะมาจุดกันไหมเฮ้ยตลกละใช่แล้วนี่นะพวกเราอะโชคดีนะที่ผ่านมาเออเหรอทำไมแกโดนเจ้าพ่อยิงแล้วแกมาโยนทิ้งที่กองขยะแล้วเป็นกองขยะที่โยโกฮาม่าด้วยแล้วก็ที่โยโกฮาม่าเนี่ยเป็นที่เดียวที่กลุ่มโอมิยะไม่สามารถเอื้อมมือถึงได้แสดงว่าแกระดับนึงนี่ถือว่าโชคดีนะพวกแกปลอดภัยแล้วที่เนี่ยเออแต่ว่าข้ามาชิลแถวนี้ได้เหรอถ้าอย่างนั้นแกก็ไปถ้าไม่หยุดแกหรอกเออเขาก็เข้าใจเว้ยเดี๋ยวข้าก็รีบไปละนี่กดเลยไม่จับ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 มึงทำอะไรวะนี่ไงพี่ว่าเถิดแกฝืนนะเดี๋ยวก็ล้มอีกอ่ะเฮ้ยบอกก็รู้แล้วไม่ต้องมาจิ้มก็ได้อะไรอ่ะนี่มันแบ่งอะไรอ่ะอาบเลือดไปหมดเลยอู้10,000 เยนไหนขอดูหน่อยหูน้ำมันเลยเฮ้ยรีบเอาไปซ่อนเร็วอิจิบังเอาไปซ่อนเฮ้ยน้ำมันแบงค์10,000 เยนนะแบงค์10,000 เยนมีคนมีแบงค์10,000 เยนด้วยเฮ้ย10,000 เยนเลยเฮ้ยชิวอยู่เฉยๆอย่าเฮ้ยวันนั้นข้าทำเงิน10,000 เยนก่อนแถวนี้พอดีเลยเฮ้ยกูเล่นๆนี่ของอิจิบังเว้ยเฮ้ยก็จำไม่ได้เว้ยไม่ข้ามีแบงค์10,000 เยนนี่มันของข้าแน่เลยโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะยูกิจิจังชื่อหน้าคนมันสั่นอะไรโอ้ยมาดูข้าจะเช็ดแกให้สะอาดเลยนะกิจิจังโอ้อะไรอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะโอ้นี่ดูดิข้างในฝั่งไม่มีอะไรเลยโอ้ยโอ้ยมันเป็นแบงค์กาโม่นี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเฮ้ยแบงค์กาโม่มันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะดูดิดูยังไงก็เหมือนแบงค์จริงแล้วเนี่ยดูดิเฮ้ยมีลายน้ำด้วยโอ้ลายน้ำใส่ในแบงค์กาโม่ดูเออข้าก็รู้สึกว่าเหมือนของจริงเลยนะแต่ว่ามันมีค่า 5,000 เยนใช่ไหมเถิดไม่ใช่หมื่นเยนมีด้านเดียวเนี่ยนี่มันแบงค์ปลอมแบงค์ปลอมโอ้ยแกไปเอามาจากไหนอ่ะเฮ้ยนั่นไม่ใช่ของข้าเว้ยโอ้ยเมื่อกี้นี่แกบอกว่าแกทำตกไงเฮ้ยบ้าเหรอข้าจะไม่มีหมื่นเยนได้ไงเออข้ารู้เว้ยงี่เง่าพูดปากเลยโอ้ยทำไมแกถึงมีอะไรอย่างเงี้ยฮึเอาของอันตรายอย่างนี้มาทำไมอ่ะไอ้ลุงโอ้ยไอ้นี่ไม่มีแต่ปัญหาเว้ยต้องไล่มันออกไปเฮ้ยข้าบอกแล้วข้าไม่รู้ไงจำไม่ได้เว้ยทำไมมีแบงค์ปลอมเฮ้ยมันมาถูกโดนเดี๋ยวรอก่อน
確かにこれは一番のポケットに入っていた。ก็จริงมันมาจากกระเป๋าของอิจิบันแต่ว่านะกระเป๋ามันอ่ะมีรูกระสุนใช่ไหมถ้าเกิดเป็นของอิจิตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะแสดงว่ามันต้องมีรูตรงนี้ด้วยสินะแต่เนี่ยไม่มีรูเลยอุตรเดคิวชินัตตาโต้自分で入れるなんてこともありえない แล้วก็หลังจากโดนยิงแล้วมาใส่กระเป๋าตัวเองมันก็เป็นไปไม่ได้誰かが一番のポケットแสดงว่ามีคนแอบเอาใส่กระเป๋าเขาตอนที่เขามาอยู่ที่นี่แล้วใครทำอ่ะเอ้ยข้าไม่รู้หรอกここに運んできたやつนั่นอาจจะเป็นคนที่ขนแกมาตรงนี้นะใช่ป่ะแล้วเขาเป็นใครข้าก็ไม่รู้นะใช่ป่ะใช่แกมาทิ้งตรงนี้ข้าก็ไม่รู้เว้ยแล้วทำไมถึงมีแบงค์10,000เยนปลอมอยู่ในกระเป๋าข้าข้าก็ไม่รู้อ่ะมีแต่คำถามเว้ยพวกเราไม่อยากมีปัญหากับตำรวจอ่ะเข้าใจไหมเนอะรีบเอานั้นไปทิ้งซะนะเราอย่ามีเรื่องอีกคนที่ล่ามทำให้มีเรื่องอ่ะเป็นใครฮะเดี๋ยวไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านเลยขอโทษด้วยคุณนำบอกนะนะเข้าใจแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวข้าจะระวังให้มากกว่านี้เรื่องมันมีแต่คำถามขึ้นมาทันทีเลยเฮ้ยข้าไม่ควรจะอยู่ที่ตรงนี้ว่ะแต่แกไม่มีที่อื่นจะไปใช่ไหมล่ะยังเว้ยเฮ้ยโลกนี้มีงานให้ทำอีกเยอะแยะเลยก็คงมีอ่ะเฮ้ยคงมีอะไรฮะแกรออะไรอ่ะก็ไปทำกันเถอะนะมีแหล่งงานเนี่ยเหรอฮะฉันแนะนำให้เหรอก็เปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดไปที่ฮาโรวาเกิดที่จัดหางานเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนก็อยู่แล้วพูดง่ายกว่าทำเว้ยเฮ้ยพวกมึงทั้งนะทำไรอ่ะนะพวกแกมาอยู่ที่อย่างนี้ทำไมฮะไปที่จัดหางานกันเถอะนะไปได้ไหมพวกแกก็ยังแข็งแรงอยู่นี่นะมาทำงานก่อสร้างก็ได้เป็นทำงานร้านอาหารก็ได้นะมาหางานทำกันเถอะนะหนีความรับผิดชอบมาใช้ชีวิตอย่างนี้ได้ไงอยากตายที่นี่กันเหรอสำหรับข้าไม่เอาอะนะมารีบหางานกันเถอะนะเฮ้ยเงียบเลยทุกคนต่างไม่เหตุผลทั้งมันเว้ยที่จะมาอยู่ที่เนี่ยเหตุผลใช่ไหมล่ะแล้วทำไมล่ะถ้าเกิดไม่เคยเข้าคุกไม่เคยอะไรก็น่าจะไปหางานทำได้นี่เฮ้ยเงียบเลยเนี่ยไม่ใช่เรื่องของแกตรงเนี้ยบางคนนะโดนหลอกตังค์โดนคอแก๊งคอเซ็นเตอร์มาบางคนมีปัญหาที่บ้านแล้วต้องหนีออกมาแต่ละคนน่ะมีเหตุผลอันใหญ่หลวงของเขาที่จะต้องมากลายเป็นคนไร้บ้านเข้าใจไหมความรู้สึกของคนที่พังทลายแตกหักอย่างพวกเราเนี่ยบางคนก็มีคนรออยู่ที่บ้านแต่ว่าเขายังกลับไปไม่ได้พวกมีเหตุผลด้วยมาบอกให้คนพวกนี้ไปที่จัดหางานก็ไปหางานจะได้กลับมีชีวิตสงบสุขเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยนะมันพูดง่ายเว้ยทุกคนน่ะอยากได้งานประจำอยู่แล้วแต่ว่านะมันก็มีข้อแม้มันก็มีคนที่หนีคดีแล้วมาอยู่ที่นี่เหมือนกันอย่างที่แกว่าใครอ่ะก็ข้าไงแกเคยเป็นพยาบาลใช่ไหมแล้วทำไมถึงมาเป็นคนไร้บ้านล่ะเอ้ยไม่ต้องพูดให้ยาวนะข้าจะไปที่จัดหางานด้วยกับมึงนะฮาโรว่าเกิดโอ้ได้นัมเบอร์แล้วไอ้หมอนี่เก่าน่าดูข้าชอบว่ะแม่มีแบบท่าแท็กทีมด้วยเหรอสุดยอดมาเลยแม่ยังไงก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะสำหรับด้านควิสเข้าใจไหมโอ้มาเติมพลังให้คุณนำบากก่อนดีกว่าโอเคเรามาเดินเล่นกันนิดหน่อยแล้วกันก่อนจากกันไปวันนี้นะมีอะไรให้ทำบ้างโอ้ไอ้นี่มันเล่นโชกิได้เหรอมาเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันมาละโชกิก็คือหมากรุกญี่ปุ่นนะทำอะไรได้บ้างมีร้านอะไรเข้าได้บ้างแต่แม่งไม่มีตังค์ว่ะลืมไปเป็นคนไร้บ้านโอ้นั่นใครอ่ะกุ้ยแถวเนี้ยไปหาเรื่องมันดีกว่าไอ้พวกนี้แม่งแต่งตัวหน้าร้อนนะแล้วก็ตอนที่ไปอยู่ในหมู่บ้านคนไร้บ้านนี่แม่งโคตรหน้าหนาวเลยโอ้นี่ไงลองสกิลนี้ดีกว่าโอ้แท็กทีมเอเซนซ์ออฟเมฮัมภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรวะนี่โอ้เย้แกพ่นไฟแล้วก็กระโดดทีม
โอ้สนุกเว้ยผ้าโคตรเท่เลยเกมนี้โอ้ชิ่าโอ้พังเลยนี่นี่โอ้แม่งกระจอกว่ะแม่มีอะไรไปได้อีกไหมเฮ้ยน้ำเบาโอเคไหมยี่เส้นที่สายอะไรวะบลูไลโตโยโกฮามาอนาตาโตฮิการิเดวะฟูใครวะเอาไปเลยเอานี้แล้วกันกดรัวนี่ชมมันเดียวเจอนี่นี่โอ้เด็กพวกอะเด็กพวกอะไม่มีใครตอบสวยละมึงกระทืบซ้ำโอ้ยนิสโอเคมาโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนนะยังไงก็เหมือนเดิมมีติชมอะไรลงมาในคอมเมนต์เลยแล้วก็ฝากดูร้านของเซนเซด้วยนะลิงก์อยู่ข้างล่างซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรแวะไปชมหน่อยแล้วกันนะยูรุสเก้